ค่ะก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านในยามเย็นนะคะของวันจันทร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นช่วงเวลายามเย็นที่เรานัดหมายกันที่จะได้มีการสาธยายมนต์กันอีกครั้งหนึ่งการสาธยายมนต์ก็เป็นหนึ่งหนทางแห่งการบรรลุธรรมเช่นเดียวกันการฟังธรรมการสนทนาธรรมการสาธยายธรรมการสวดมนต์นี่แหละค่ะและก็การพิจารณาใคร่ครวญนี่ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะคะเราสวดมนต์เราก็บรรลุธรรมได้ศีลสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะนั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทางสายเอกสายเดียวที่ประกอบด้วยองค์8ประการนั่นเองนะคะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดั่งสารถีที่จะพาเราขับเคลื่อนไปนั่นคือมีความเห็นชอบนั่นเองเมื่อมีความเห็นชอบความคิดที่ถูกที่ต้องที่ควรก็คือการไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่อาฆาตพยาบาทใครนั่นเองศีลของเราก็บริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาและใจจากนั้นเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์เราก็เพียรต่อนะคะเพียรที่จะละอกุศลอกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นเองรู้แล้วละว่ามันไม่ดีเนาะก็ไม่ทำแล้วจากนั้นเพียรต่อค่ะเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำความดีนั่นเองกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดและกุศลกรรมใดที่ทำแล้วก็ให้มันงอกงามไพบูลย์เจริญยิ่งขึ้นไปเป็นความดีที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะเมื่อมีความเพียรจากนั้นสติของเราก็มั่นคงสมาธิก็ตั้งมั่นเห็นไหมคะปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนั่นเองเราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอนเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความจนทุกข์ในสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจนะคะนะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติบนหนทางของพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำชี้แนวทางนั่นเองเราปฏิบัติไปด้วยกันนะคะและเราก็จะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทุกพระบาทที่ก้าวย่างไปก็เป็นความดีความงามทั้งสิ้นพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะสวดในบทของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองหนทางอันประเสริฐที่จะพาเราให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะเริ่มต้นด้วยการชุมนุมเทวดาจากนั้นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ไปที่อริยมรรคมีองค์8พร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาทจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะน้อมนำจิตของเราร่วมกันเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราส จักวาเลสุ ตรคัชชันตุ เทวตา เทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย จงมาประชุมกันในสถานที่นี้ สัทธัมมังมุนิราชสหสุนันตุสาขโม จงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคารตาเต จันทลิเควิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพ คือสุรรถมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมา มุนเทียนทองที่เป็นระเทศจะคาเมตรุณคหเนเคหาวัตถุอิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อย สิ่งสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านนอนและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิใจยันตุเทวาชลทาลวิสัมเมยาคคันธพนาคา สิ่งสถิตประกฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุดนาคา ติทันตาสันติเกหังมุนิวรจนะสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนัก แห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาโลยามพัทันตา ธรรมสวนากาโลยาม พทันตาธรรมสวนากาโลยัมพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตระฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตภูพาภาคณมการรังกโรมาสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สหนังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสหมิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเทตังโลกัสสติกายเนวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอาชยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทเทกายเนวาจายว เจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนะวาจาวะเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขหน้า48บทอริยมรรคมีองค์8อริยทังคิกมาคปาทังพนามาสิอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ไสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกตัมมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโภคิขเวทุเคยานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกขสมุทัยญาณังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขานิโรธญาณังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ทุกขานิโรธคามินิยปฏิปทาญาณังความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังมุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกตัมโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนกขัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอาพยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกตัมมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดภรุสายาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมภัปปลาปเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ อะยังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอะยังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวอริยสาวโกภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มิจฉาอาชีวังปหายาละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอะยังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปการอกุศลานังธัมมานังอนุปาทายาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปัคคณหาติปะทะหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธัมมานังปหานายาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปัคคณหาติปะทะหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานังธัมมานังอุปาทายาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปัคคณหาติปะทะหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปานานังกุศลานังธัมมานังจิติยาอสัมโมสหยาพิญโยภาวายาเวปุลายาภาวนายา ปุริยาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปัคคนะหาติปัฏฐหาติทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังวุจติภิกขเวสัมมาวายามโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกตมัจจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธัมเมสุธัมมานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิเชวกาเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิจาอกุสเลหิธัมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตากังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัทมังชานะอุปสัมปัชชวิหารติเข้าถึงปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากวิจารานวูปสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปสาทานังเจตสุเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานอุปสัมปัชฌะวิหารติเข้าถึงทุติยฌานเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปกขโกจะวิหารติสโตจะสัมปชาโนผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขัญจะกายเยนะปฏิสังเวเทติและยอมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิขันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหารีติชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังฌานะอุปสัมปัชฌะวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขาสัจจปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขาสัจจปหานาและเพราะละทุกเสียได้อุเปวะโสมนัสโทมนัสหานาอัตถังขมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขามาสุขังอุเปกขาสติปาริสุทธิจตุทังฌานะอุปสัมปัชฌะวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่หายังวุจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองก็คือให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดนั้นธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทหังพนามาสิเอหันทาธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจา ดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าบทโพชังคปริเราจะยังส่งกำลังใจนะคะให้กับคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยกายทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นโพชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชังจตัทธาปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคาสัพเตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาโพชงเจประการคือสติสัมโพชงธัมมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงพระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชงให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัจวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานันจกัสสปังกิลาเนทุกิเตทิสาวาโพชังเคสตเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชงค์เจตเตชะตังอภินันทิตาวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัจวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนตัญเยวาพนาเปตวานาสหัทรังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาวุธาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัจวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดปาหินาเตจาอาปาทาตินนัมปิมเหสินังมัคคาหตากิเลสาวะปัตตานุปาติธัมมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้ว ดูกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดหน้า40บทกรวดน้ำทิสนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาสิเอหิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์โยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์วิมัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกตนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสันต์อย่างล้นทิปังปาเปทโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุรเคเจวะเราพลันได้ซึ่งการตันตานาอุปาทานาเชทนาตัวตันหาอุปาทาเยสันตานิอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวามะลายสิ้นจากสังขารยัตถาชาโตผู้เวพระเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยังมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลัพพันตุโลกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุญจามิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรณาธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโถตรุมะมังโตพระสงฆ์ที่พึงพยอเตโสตัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสัง รับพันตุมาของอุมานอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลับพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเธอต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21 จุดโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวา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 โอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ